สว.ลุชยังอยากได้อะไรร้อนๆสดสักหน่อยนึงอ๋อได้เลยค่ะมีเมนูอะไรไหมคะที่เป็นน้ำๆแบบหม้อไฟร้อนๆต้มยำกระดูกหมูค่ะเป็นกระดูกอ่อนค่ะใช่ค่ะต้มยำกระดูกอ่อนฉันจะบอกอะไรอย่างนึงได้มั้ยค่ะเพิ่นอย่าไปบอกใครรู้นะคือฉันเนี่ยเป็นคนขาดปลาไม่ได้อ๋อค่ะอาจารย์ฉันจะรบกวนช่วยเอาน้ำปลาใส่ลงมาในต้มยำกระดูกให้ฉันสดหน่อยได้มั้ยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำช่วยเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นนะคุณและเมนูนี้เราเพิ่มความอร่อยล้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกราแม่บุญล้ำฝาสีเหลืองนะนี่ฝาสีเหลืองเป็นสูตรที่หอมกลิ่นหน่งเฉพาะตัวช่วยชูรสชาติให้เมนูนี้มันดูกลมกล่อมมากขึ้นใส่น้ำปลาเนี่ยเวลาใส่นะเธอเขย่าขวดก่อนเสร็จแล้วก็จัดการเทลงไปเลยเป็นเครื่องปรุงประจำครัวต้องมีทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำเนี่ยฉันรู้เลยกลิ่นน้ำปลาแม่บุญล้ำนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนี่ลอยมาเลยหอมกลิ่นปลาแม่บุญล้ำชื่นใจอยากให้คุณเปิ้ลน่ะพูดแนะนำหน่อยสิให้ใครต่อใครเขามากินร้านเราเชิญชวนนะคะให้มาทานผัดไทยนะคะผัดไทยเทวดาขนมจีนน้ำยาปูนะคะที่ร้านทำเองทุกอย่างเลยค่ะถ้ายิ่งสักจริงแล้วแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าอร่อยมาเที่ยวชลบุรีมาบางแสนก็อย่าลืมแวะร้านนี้จำชื่อร้านเขาไว้แล้วก็เซิร์ชใน Google Map เดี๋ยวก็ขับรถมาเรื่อยๆไม่หลงหรอกคุณกินแล้วว่าต้องซื้อกลับบ้านเป็นคนแตกนะกินข้าวกินขนมแล้วก็กลับมากินข้าวกลิ่นผสมกันได้หมดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปิ้ลนะที่อุตส่าห์มานั่งคุยกับเราขอบคุณมากคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะมาแวะรับประทานร้านนี้นะอร่อยจำได้นะแม่พามาบางแสนครั้งแรกอ่ะยังเป็นเด็กไม่ถึง10ขวบเลยพ่อก็ไม่อยู่แล้วแม่ก็ไม่อยู่แล้วเราก็ปาเข้าไปเลข7แล้วเนี่ยวันเวลามันผ่านไปเร็วนะคุณทุกย่างก้าวของชีวิตมันคือประวัติศาสตร์ของชีวิตอยากให้สั่งสมแต่ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเราจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็ต่อสู้กันต่อจริงไหมสวัสดีรัสคุณเคยดูหนังแขกไหมอ่ะนี่หันละหันละหันละมาคนเดียวไม่เหงาหรอกเอาเสื่อมาปูสินั่งเดี๋ยวก็มีคนมานั่งข้างๆ wow. แล้วลองเขียนสิคะว่ารับงานเอ็นเดี๋ยวก็มาค่ะไม่ต้องกลัวเหงาหรอกเดี๋ยวฉันก็มานั่งเนาะเอาเสื่อปูนะคุณแล้วก็เขียนข้างหลังแปะกระดาษว่ารับงานเอ็นโอ้ยสวัสดีลุช